ต่อไปนะคะจะเป็นการสอนการแต่งเบสิก eye shadow นะคะก็ให้เลือกพาเลตประมาณนี้ค่ะก็แล้วแต่คนชอบนะก็จะมีพวก Coffee Door, Kate, Lunaso แล้วก็จริงๆนึกออกแต่พวกญี่ปุ่นหรือ Sugar อะไรแบบเนี้ยที่เขาจะจัดพาเลตมาเป็นโทนสีคล้ายๆกันแบบใช้ง่ายค่ะไม่ยากจะทำให้คนที่แต่งหน้าไม่ค่อยเป็นเนี่ยก็จะใช้ได้ไม่ค่อยยากด้วยเหมือนกันวันนี้ตุ้นเลือกโทนสีนี้มาเป็นสีน้ำตาลนะคะเพื่อความสะดวกแล้วก็ง่ายด้วยขั้นตอนแรกเลยตุ้นจะใช้เป็นสีโทนน้ำตาลอ่อนเนื้อแบบนี้ทาทั่วเปลือกตาก่อนโดยใช้ผู้กันหัวใหญ่ๆเนี่ยแหละค่ะทาอันนี้ไม่ใช่สีดำนะผู้กันมันทำมาเป็นลายแบบนี้ก็ทาเลยทั่วเปลือกตาเราเป็นการปรับความสว่างของเปลือกตาไปในตัวอาจจะต้องขอซูมนิดหนึ่งอุ๊ยเดี๋ยวอยู่ท่านี้ไว้ให้ทาชัดไหมเอ่ยทาให้ทั่วเปลือกตาแล้วก็ช่วงใต้เปลือกตาได้ด้วยเพราะเป็นสีโทนอ่อนแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นสีที่2สีเข้มขึ้นมาหน่อยตรงนี้เราก็สามารถใช้ผู้กันหัวเล็กนิดนึงแตะนะคะแล้วแต่ว่าเราอยากทาแบบไหนอย่างตาทรงของตูนเนี่ยตูนจะใช้ตาทาใต้พับเปลือกตาเลยแบบนี้แล้วก็การคัดเบ้าตาแล้วแต่รูปตาของคนนะคะอย่างตูนเนี่ยจะเป็นคนที่หางคิ้วตรงช่วงหางคิ้วสเปซตรงนี้จะเยอะมากเพราะฉะนั้นตูนจะใช้สีเดียวกันสีน้ำตาลอ่อนเนี่ยนะคะแล้วก็ลืมตาเพราะว่าตูนเป็นคนที่หลับตาแล้วเนี่ยมันจะไม่เห็นเคิร์ฟอะไรเท่าไหร่แต่ว่าพอลืมตาจะเห็นแบบนี้แล้วก็เป็นการทำคัดเบ้าตาทำให้ดูตามีเบ้ามากยิ่งขึ้นนะคะมีมิติแบบนี้ก็ลากเข้ามาจนถึงช่วงหัวตาแบบนี้นะคะอาจจะไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องแตะสีเพิ่มนะคะใช้เกลี่ยจากสีเดิมที่มีตรงช่วงหางตาค่อยๆไล่เข้ามาแบบนี้นี่เป็นการคัดเบ้าตานะคะสำหรับคนที่มีตาแบบตูนแล้วก็ต่อไปสำหรับสีที่ค่อนข้างเข้มที่สุดจะเป็นสีนี้ตูจะใช้เป็นเหมือนการเล่นแสงเล่นเงามากกว่านะคะก็จะทาตรงช่วงหางตาแบบนี้ตูเป็นคนหางตาตกเพราะฉะนั้นวิธีการแก้หางตาตกก็อาจจะต้องใช้สีเข้มเพิ่มเข้าไปแล้วก็ไลท์เบาๆอาจจะใช้คำไม่ค่อยถูกต้องสำหรับภาษาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเรียกว่าวิธีการทำอะไรเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตาก็จะดูลึกขึ้นมาอีกนิดนึงและตรงสีอ่อนเมื่อกี้ก็จะเป็นการคัดเบ้าตาที่ทำให้เกิดมิติที่3ขึ้นมาแล้วก็สีเข้มเนี่ยสามารถทำเป็นเงาใต้ขอบตาได้ด้วยเพราะว่าเวลาเราจะเขียนอายไลเนอร์เนี่ยมันจะได้ดูไม่ลอยจนเกินไปเส้นอายไลเนอร์ของเราแล้วตรงช่วงหัวตานี้นะคะเราก็ใช้สีอ่อนสุดซึ่งเป็นสีขาวตรงนี้ค่ะค่อยๆแตะแอบอายนิดนึงตาย่นนอนน้อยนะคะเป็นภูมิแพ้ด้วยก็จะได้ลักษณะของตาประมาณนี้ออกมานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเขียนอายไลเนอร์กันค่ะสำหรับอายไลเนอร์นะคะก็มีคนรีเควสต์มาให้สอนเป็นการเขียนเจลไลเนอร์ซึ่งตูก็ใช้เป็นของเมย์เบลีนนะคะจริงๆมีหลายยี่ห้อมากไม่ว่าจะเป็นก็อย่างเดิมอีกนะคะจะเป็นญี่ปุ่นหรือเกาหลีจูดี้สกินฟู้ดคอฟเฟดอร์หรือลูนาโซเคทอันนี้ก็ตอนนี้คือใช้เมย์เบลีนอยู่
แล้วก็วิธีการใช้เนี่ยตูแนะนำให้ใช้เป็นแปรงหัวแบนไม่ว่าจะเป็นแปรงหัวตัดมองเห็นไหมแบบนี้หรือจะเป็นแปรงหัวแบนแบบนี้นะคะเพื่อที่เส้นที่เราจะได้เนี่ยมันจะลากได้ง่ายกว่าตัวนี้ก็จะใช้เป็นแปรงหัวตัดแบบนี้วิธีการเขียนก็ไม่ยากเท่าไหร่ถ้าสำหรับคนที่มือค่อนข้างนิ่งอยู่แล้วมันก็จะไม่ยากนะคะก็จุ่มแปรงลงไปจึ๊กๆแตะๆนะคะแล้วก็บางคนถ้าไม่ถนัดจริงๆก็จะต้องมีการเกลี่ยแปรงให้เป็นให้เนื้อของไลเนอร์เนี่ยไม่เกาะกันก่อนสำหรับตูนะคะจะเริ่มจากหางตาเนื่องจากเป็นคนที่ตาตกก็จะเริ่มหางตาแตะเป็นการแตะเพื่อต่อเส้นนะคะลากเบาๆนิ้วก้อยสามารถใช้เป็นตัวคอนโทรลเส้นได้หมายถึงว่าคอนโทรลไม่ให้มือเราอ่ะสั่นอันนี้เราต้องฝึกฝนนิดนึงก็คือลากกับบนกระดาษไปเรื่อยๆถ้าจะเป็นนิ้วก้อยนิ้วนางก็สามารถค่อยๆแบบว่าใช้เป็นตัวคอนโทรลมือของเราได้แล้วก็แล้วแต่ว่าเราต้องการให้เส้นเนี่ยเป็นเส้นที่หนาหรือเส้นที่เบานะคะก็น้ำหนักมือก็มีส่วนค่อยๆต่อเส้นมาส่วนตัวที่มันยังไม่เรียบเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยตามเก็บเส้นอีกทีนึงแล้วก็ดูว่าเราต้องการให้เส้นเนี่ยหางตาเราเป็นทรงไหนวันนี้อยากทาแบบหางตาตกนิดนึงก็ลากแบบนี้แล้วเราก็ค่อยๆเติมนะคะเดี๋ยวมาต่อกันพีค่อยๆจับแล้วก็ลากแล้วก็วิธีการทำอินเนอร์ก็แตะด้านในนะคะแบบนี้ตัวเป็นคนที่รูปตาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นหางตาตกตรงนี้จะสูงมากแล้วตรงนี้จะกลับลงมาเพราะฉะนั้นตูนถ้าตูนทาตรงนี้เยอะเกินไปมันจะทำให้ตาดูประหลาดมากเพราะฉะนั้นตรงช่วงหัวตาตูนจะทำเป็นอินเนอร์ไลเนอร์สำหรับคนที่ไม่เคยเขียนอินเนอร์ไลเนอร์ก็อาจจะจั๊กจี้นิดนึงก็ต้องฝึกแล้วก็ฝึกความอดทนด้วยในตัวนะคะแล้วก็เช่นกันของด้านล่างก็แตะเบาๆเป็นอินเนอร์นะคะถ้าแต่งตาแบบญี่ปุ่นนะเขาก็จะทาอินเนอร์ทั้งจนถึงหัวตาเลยเนี่ยค่ะค่อยๆแตะมันก็จะต่อเส้นให้เองเราไม่ต้องลากฟืดมาให้รู้สึกว่ามันยากมันจริงมันไม่ยากเลยแล้วก็ตรงช่วงหางตาแล้วก็ต่อเส้นเชื่อมแบบนี้ทีหลังนะคะแค่นี้เองค่ะก็จะได้เส้นไลเนอร์ออกมาส่วนการเก็บขอบนะคะถ้าสมมติเรารู้สึกว่ามันไม่คมเราก็ค่อยๆเก็บขอบไปเรื่อยๆแค่นี้เองก็เดี๋ยวตูนจะเก็บรายละเอียดของอายไลเนอร์ด้วยลิควิดไลเนอร์นะคะที่เป็นแบบนี้เพื่อเส้นที่คมชัดยิ่งขึ้นตรงช่วงหางตาจะได้เส้นที่คมมากขึ้นนะคะแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวปัดมาสคาร่าค่ะ ก็เดี๋ยวปัดต้องปัดซ้ำมันก็จะไม่ค่อยเป็นก้อนแต่ว่าก็จะได้ความ
หนาที่มากขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ปัดขนตาล่างด้วยจริงๆบางคนจะต้องดัดขนตาก่อนแต่ตูนเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบดัดขนตาเท่าไหร่เพราะว่ามันชอบหนีบตาแล้วมันเจ็บก็เลยไม่ค่อยดัดขนตามากแต่ถ้าสมมติว่าต้องการให้มันงอนจริงๆก็จะดัดนะคะแต่ตูนเป็นคนที่ขนตาคือค่อนข้างงอนอยู่แล้วปัญหาคือมันจะไม่หนาแค่นั้นเองติดตามชมได้นะคะ subscribe แล้วก็จะได้รับข่าวสารจากตูนแบบนี้วันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ